เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival Evolve นะครับจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับผมได้บอกว่าจะไปจับแชมเปี้ยนคอยาวนะครับเราก็จะมาจับกันในพาร์ทนี้เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจับนะครับผมจะพาชมบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมก็อัปเดตอะไรเพิ่มเติมมาเยอะพอสมควรแล้วครับก็จะมีเตาย่างครับเตาย่างก็เพิ่มมาเพราะว่าผมขี้เกียจเดินไปบ้านหลังเก่าไงก็จะมีเตาย่างเพิ่มเข้ามา1อย่างนะครับด้านล่างก็จะมีไฟครับผมได้ติดไฟให้ไดโนเสาร์นะครับแต่ละตัวนี่ครับจะมีไฟส่องทำให้แสงสว่างมากขึ้นแล้วก็จะเห็นดีเทลของไดโนเสาร์มากขึ้นสวยงามมากขึ้นนะครับผมนี่ครับด้านนี้ก็จะมีปืนนะครับเอาไว้ยิงพวกดัปเตอร์ดินโลนะครับผมไฟก็จะทำให้ไดโนเสาร์เราสวยขึ้นครับนี่ดูเลยสีสันก็จะแววมากขึ้นเพราะโดนไฟส่องไงนี่ครับผมด้านนี้ก็จะมีเทอร์เลตฝั่งนี้มี2ฝั่งนี้มี1ครับผมโครงการก็ยังคงมีการต่อเติมอีกครับเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนส่วนภาคหน้าที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเป็นลิสยาเพราะว่าลิสยามันเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วครับในการจับไดโนเสาร์แต่ว่าลิสยามันจะอยู่ในบ้านฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมไปเอาลิสยาแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านหลังที่2นะครับที่ยังตั้งไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามีอุปกรณ์ในการคราฟอาวุธของไดโนโอเวอร์ฮอลนะครับผมต้องการที่จะทำsniper rifle นะครับจากบูสปินที่เราได้มาเมื่อวานนะครับคือกระบอกนี้เลยครับผมรับมาเพราะว่าตอนนี้ลูกกระสุน F4 ผมมีแล้วตัวนี้จะเป็นลูกกระสุน F4 นะครับจะได้จากบอสพวกอะไรอเมริก้าหรือไม่ก็คิงคองนะครับในบอสไดโนโอเวอร์ฮอลนะครับผมต้องรอสักพักนึงครับผมมันจะคราฟช้าหน่อยเพราะว่าปืนนี้บอกได้เลยว่ามันแรงมากๆมันสามารถที่จะยิงไดโนเสาร์ที่เลือดเป็นแสนนะครับลดลงไปได้ค่าดาเมจมันจะสร้างความเสียหายให้กับเลือดของศัตรูประมาณ 5-10% นะครับจากเลือดสูงสุดนะยกตัวอย่างเช่น1ล้านอ่ะจะมีดาเมจประมาณ 5% นะครับผมเสียเป็นพลังไฟเรื่อยๆสำหรับปืนนี้บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านเก็บนกนะครับพวกคราวจะมีพวกนิวหลอกกับนิสยามาอยู่เป็นครั้งคราวครับผมส่วนประตูนี้ดีมากๆเลยเป็นเมก้าวอลครับผมจะได้จากไดโนเสาร์พันเมก้าทั้งหลายแหล่สามารถเปิดได้เลยครับไม่ใช่กำแพงธรรมดานี่ครับผมมันจะเปิดเหมือนกับว่าอลังการหน่อยแล้วก็สามารถเอาไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆเข้าไปเก็บได้ด้วยคล้ายๆกับห้องลับเลยครับเวลามันเปิดเฮ้ยๆอะไรมาหลบแทงมาจะบู๊มานี่ครับผมเรียบร้อยแล้วไม่เปลืองเนื้อที่ครับไม่ต้องเดโมลิชด้วยครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับผมตอนนี้ปืนเราก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะโอเคปืนเรียบร้อยแล้วครับปืนมาใส่ช่อง6ใส่ลูกกระสุนให้พร้อมวันนี้เราต้องมีศึกหนักอย่างแน่นอนโอเคไปลุยกันเลยเอาละครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่มีคอยาวพันแชมเปี้ยนแล้วนะครับสรุปเลยก็คือว่าไอ้คาโน่ที่มันตีกันเมื่อวานกับไอ้คอยาวตัวนี้ยังอยู่ไม่มีตัวไหนตายครับเมื่อกี้ผมเห็นคาโน่อยู่นี่คาโน่ตัวนี้ครับผมที่ตีกันเมื่อวานน่าจะใช่จัดการก่อนเลยเดี๋ยวป่วนเรียบร้อยเจอลิสยาไปเลยคอยาวตัวนี้เดี๋ยวเราจะจับมันด้วยลิสยาเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเป็นไงร่วงไหมไม่ร่วงครับกัดไปลิสยากัดไปรัวๆเดี๋ยวผมจะกัดเรื่อยๆนะครับคิดว่าค่าสลบมันไม่น่าจะเยอะมากมันสู้ด้วยครับผมยังคงสู้อยู่เรื่อยๆกัดรัวๆเลยดีกว่าอ่ะรัวไปลิสยาหลับแล้วครับใช่ป่ะหลับป่ะเฮ้ยยังเหรอเอาหัวพุทธเต็มนึกว่าจะหลับโอ้โหยังเหนียวอยู่ครับยังเหนียวแน่นอยู่ปล่อยไปกัดไปค่าสลบสูงมากๆเลยเนี่ยตัวเนี้ยรัวๆเลยรัวๆเลยลิสยาจัดการเดี๋ยวก็หลับเลือดมันเริ่มออกแล้วว่ามันจะตายมั้ยเนี่ยกัดมันรัวๆเอาหัวไปมุดดินได้ยังไงเนี่ยออกมาไม่หลับเลยครับเหนียวมากๆถ้าสลบน่าจะเป็นหมื่นอะแต่ไม่รู้กี่หมื่นทำไมมันไม่หลับวะได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกเอาตกแล้วหลับยากมากๆเลยครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะหลับยากขนาดนี้ตามตัวเริ่มปีเลือดออกแล้วแต่ว่าไม่หลับครับผมเมื่อไหร่มึงจะหลับเนี่ยหลับสิยังไม่ร่วงอีกโอ้โหเหนียวมากๆ
ผมดูว่าเมื่อไหร่มันจะหลับสักทีเนี่ยกัดคอมันกัดคอมันกัดคอเลือดออกเหมือนจะตายแล้วก็ยังไม่หลับจับยังไงวะเนี่ยผมว่าเริ่มทำแม่งแล้วครับผมเริ่มแปลกๆแล้วครับเลือดเริ่มออกเยอะแล้วครับสงสัยจะไม่ใช่จับแบบวิธีทำให้สลบแล้วมั้งเนี่ยมันยังไม่หลับเลยครับโอ้โหแล้วก็รีเลือดไวมากๆเมื่อกี้ผมรอให้มันรีเลือดไงแล้วก็กัดต่อเพราะกลัวมันจะตายครับเลือดมันออกเยอะมากๆค่าสลบมันน่าจะหลักแสนแล้วมั้งเนี่ยผมว่ากัดนานกว่าอัลฟากิก้าที่เราเจอวันก่อนนี่ครับเดี๋ยวต้องรอพักให้มันเลือดเต็มเป็นระยะครับผมสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้หลับยากมากๆไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสายจะเป็นบอนโต้สายโหดแน่เลยครับตัวนี้ยังไม่ล่วงอีกเหรอวะเนี่ยโอ้โหอึดมากๆเลยเนี่ยหนีแล้วครับหนีแล้วครับหลับแน่ยังไม่หลับตามไปเริ่มสู้โอ้มันยังไงวะเนี่ยไม่หลับด้วยสู้อีกจับยากสุดๆมันน่าจะเป็นบอนโต้ที่ไม่ธรรมดาครับเวลเยอะด้วยกัดมึงให้ตายเลยมึงไม่หลับใช่ไหมจะกัดมึงให้ตายเลยไปยังไม่หลับเดี๋ยวล่อมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันลงไปข้างล่างจับยากขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวปืนยิงบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวมันตาย30 cc ยิงบ้างดีกว่าไอ้30 cc ไม่มีนี่เจอหอกดีกว่าเอาหอกกูก็ได้หอกกูแรงแทงถึงไหมแทงไปแทงหลังมันแทงไปโอ้ยหลับแล้วครับผมโอ้โหเจอหอกไปไม่กี่ทีล่วงเลยลิศยาดวนลงล่างลงล่างเลยอุ้ยตรงนี้อันตรายด้วยอุ้ยชิบหายมาหลับอะไรอย่างนี้ท่านี้เนี่ยสวยแล้วครับสวยแล้วโอ้โหหล่นป้อนยามยังไงวะเนี่ยแม่งโคตรสวยเลยมึงหลับอะไรท่านี้วะเนี่ยลิศยาลงมาช่วยด้วยมีแววว่าจะต้องจับใหม่มึงหลับอะไรท่านี้วะโอ้โหเดี๋ยวเอา 30cc ทำไมมึงกระโดดลงไกลอย่างงี้โอ้โหอีเวนอีกนิดลิศยาอีกนิดนึงโอเคตรงนี้ขึ้นได้จัด 30cc ยิงใส่ไปก่อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวตื่นโอ้ลิศยาอารวาสอีกอย่าไปยุ่งกับมันลิศยาไม่เป็นไรชิวๆจัด 30cc ไปเดี๋ยวแม่งตื่นโอ้โหมันกระโดดลงไกลมากๆเดี๋ยวต้องหาอะไรบังหน่อยขึ้นไปยืนบนตัวมันเลยดีกว่าน่าจะโอเคยัดยาไปก่อนโอ้ตรงนี้ได้อยู่โชคดีเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับว่าโต๊ะคราฟด้วยครับไอ้บอนโต้ตัวนี้สุดยอดมากๆเลยครับผมไม่ธรรมดาโอ้ค่าสลบโอ้โห 350,000 1,500 พัชจอดเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยจับมาเลยครับค่าสลบนี้ค่าสแตทของมันนะครับมีเลือด 54,359 ครับสตามิน่า 2,988 เฮ้ยเลือดมัน 56,000 ครับเมื่อกี้ผมดูผิดแล้วก็ดาเมจ475น้ำหนักนะครับ 13,824 โอ้โหมหาการเลยทีเดียวครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะใช้แซดเดิลแบบธรรมดาไปก่อนเอาไว้เดี๋ยวว่างๆผมจะมาทำเป็นบ้านเคลื่อนที่นะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวมันใกล้หิวแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันครับแล้วครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้เวลาที่จะใส่กิบเบิลแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมดูครับผมค่าหิวมันลงเร็วมากๆเลยอาหารนะครับจากประมาณ 280,000 นะครับเหลือ 100,000 แล้วแป๊บเดียวเองผมก็ยังไม่ได้ตัดอะไรมากมายครับลงไวมากๆใส่กิบเบิลไปเลยครับเป็นไงขึ้นทีละนิดครับตอนนี้เทมมิ่งได้ 90% นะครับบวก273เลเวลไม่รู้ว่าค่าอาหารมันขึ้นเยอะหรือเปล่าอ๋อขึ้นทีละไม่กี่ร้อยขึ้นครั้งละ50ครับเราจับได้แน่นอนไม่น่าจะเกิน3นาทีครับเต็มแน่นอนครับสำหรับบอนโต้ตัวนี้แต่ว่าผมก็ยังคิดชื่อไม่ออกนะว่าจะชื่ออะไรดีสีขาวดำอย่างนี้ตัวนี้ชื่อไอ้นี่ดีกว่าชื่อเปาครับผม
ขาวเหมือนซาลาเปาชื่อเปาเลยเลือกชื่อออกแล้วอีกนิดเดียวบนโต๊ะตัวนี้สายโหดแน่นอนสุดๆค่าสลบ 300,000 โอ้โหมาแล้วทำไมมันหลับยากต้องรอให้เลือดมันฟื้นนะครับเป็นระยะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจับได้แต่หอกดีมากๆเลยครับหอกดีกว่าลิสยาครับผมตอนนี้จับไอ้เปาได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยใส่ที่ขี่ให้เปากันเลยที่ขี่ที่ขี่โอเคเอากิบเบิลกับยาสลบออกก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้เปามันหาเบอร์รี่ได้หรือเปล่าตอนนี้หัวมันมุดดินอยู่นะครับออกยากมากแค่เดินถอยหลังธรรมดาต้นไม้พวกนี้ก็พังแล้วครับสะบัดทันทีได้เบอร์รี่มาเลยครับเปาลุยเลยเปาเต็มที่เลยจัดไปเอ๊ะทำไมต้นไม้ไม่พังวะได้แต่เบอร์รี่ต้นไม้พังยากมากๆเดี๋ยวขออะไรดีอะสปีดก่อนแล้วกันได้2ขั้นนึงเหรอโอ้โหคือตอนนี้สปีดมันยังค่อนข้างจะช้าอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเก็บเลเวลก่อนเอาไอ้สเตโก้ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันไหนมีเบอร์รี่เยอะมันก็จะแหลกครับสำหรับพยาวปกติอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยสะบัดไปอู้ตายสเตโก้สบายสบายสปีดรัวๆเลยสตาร์มิก้าไม่ต้องแล้วพยาวสายแว้นตัวเนี้ยสปีดขอที่500เลยโอเคแล้วก็ดาเมจสักขั้นนึงถึงขั้นไป 1,881 เลยครับ2ขั้นไป 3,000 อ่ะเอา 3,000 ก่อนแล้วก็เลือดเอาสัก1ล้านแล้วกันตอนนี้เลือดไป1,119,390 นะครับโอเคอยู่ในเกณฑ์มหากาลเลยทีเดียวอาริสยาตามมาไปเรื่อยๆโคตรไวโอ้โหแม่งนี่คอยาวหรือแรปเตอร์วะเนี่ยโอ้โหสุดๆสปาร์ตันอุ้ยแม่งโคตรไวเลยตัวนี้ไวกว่าไอ้ตัวก่อนผมที่สปีด700ครับสุดๆจะไวไปไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่งมันวะโอ้โหดูคอยาวอ้าวมาตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวสะบัดใส่งูดูนี่ตายไหมทีเดียวตายครับผมโอ้เป็นคอยาวที่สุดยอดมากๆไวสุดๆเลยครับเดี๋ยวเอาสปีดรัวๆเลยดีกว่าสปีดไปที่700ครับแล้วก็ดาเมจขอที่10,000แล้วกันดาเมจตอนนี้ไป10,000แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องอยู่ไกลๆบุตรีหน่อยครับตีเบอร์รี่แล้วแหลกครับผมคูณเยอะเกินอ่ะสะบัดพอยาวดิตายไม่ตายโอ้โหพลาเซอร์ดิพลาเซอร์ปุ้มเละโอ้โหสดๆโคตรมันจัดไปรับเตอร์จุยเลยครับเลเวล666โอ้โหผมนี่หามากกว่าโอ้โหบิดได้ด้วยโอ้โหมาถึงไหนแล้วเนี่ยไม่เตี่ยเลือดด้วยว่ะเดี๋ยวแม่งมองไม่เห็นแล้วเข้าป่ามองไม่เห็นแล้วครับออกมาโผล่ตรงนี้แล้วโอ้โหแม่งคอยาวสายเดอะแฟตโอ้โหโคตรไวอ่ะพอๆกับแกลีมีมัดอ่ะมิสยาตามทันไหมมิสยาพินตามไม่ทันนะคิดดูไวขนาดไหนโอ้โหสุดสุดไปเคลียร์มันโบลงเบอร์รี่ไดโนส่งไดโนเสาร์กระจุยกระจายแกลีมีมัดกระเด็นโอ้โหโหดว่ะคอยาวตัวนี้แม่งโคตรโหดเลยไปเคลียร์ไปไอ้เปาลุยเลยเปาชุดนี้ด้วย2ตัวนี้ด้วยเปาจัดการมันเอ้ยฟาดเข้าไปทีเดียวตายเฮ้ยอีกตัวนึงไม่โดนยังไงเรียบร้อยตอนนี้ดาเมจ 10,000 นะครับตัวละทีนกอะไรไม่โดนเอาหมายโอ้ยตอนที่หางตวัดกลับก็สามารถทำดาเมจให้กับนกได้ครับลิศยาไปไหนแล้วเนี่ยลิศยาหายเลยน่าจะตามเราไม่ทันครับผมสำหรับลิศยาไปไหนแล้วไม่รู้น่าจะอยู่แถวๆนี้โอเคลิศยาอยู่นี่ถ้าเรากดคลิปลิศยาตามไม่ทันเลยครับโหดมากๆติดอ๋อนี่มันคอยาวเรานี่หว่าเดี๋ยวหมุนก่อนได้ละไปลิศยาตามมาลิศยาอยู่ไหนเนี่ยตามสูตรมาติดๆห้ามกดคลิปเลยครับกดคลิปลิศยาตามไม่ทันตอนนี้ผมก็เอาลิสยาเก็บแล้วนะครับลุยต่อเลยครับผมอันนี้ไม่ได้กดทิปนะครับนี่เป็นการวิ่งธรรมดาเลยครับนี่วิ่งธรรมดาครับวงเลี้ยวอาจจะกว้างไปนิดนึงนี่กดทิปครับดูกดทิปโอ้ยมันโคตรไวอ่ะสุดๆเลี้ยวอุ้ยเลี้ยวมุมกล้องหมุนก่อนที่จะเลี้ยวอีกอ่ะ
คือมันค่อนข้างจะใช้เนื้อที่ในการกลับตัวสูงครับผมโอ้มันมากมากแต่ถ้าตีเบอร์รี่น่าจะแหลกหน่อยเพราะว่าปัญหาเบอร์รี่ดีมากมากครับปูนเยอะไงโอเคแพ้เนื้อไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปเวลทางข้างบนนั้นดีไหมสะบัดไปสะบัดไปอู้เบอร์รี่เพียบเลยตรงนี้ตรงไหนเบอร์รี่เยอะตรงนั้นจะแหลกหน่อยครับบางที่จัดไปป๊อปปุ้งไปเอาละครับเดี๋ยวเรามาเวลตรงนี้ดีกว่าครับขึ้นข้างบนไม่ได้ครับตัวนี้ไม่เหมาะที่จะขึ้นไปลุยบนการ์ดแรงครับเบอร์รี่เยอะไปครับผมเวลาตีแล้วเครื่องแหลกแถวนี้ดีกว่ามันเบอร์รี่เยอะมากเลยครับผมตอนนี้สปีด 1,000 นะครับไปสุดๆไม่ต้องห่วงไวยิ่งกว่าแกลีบีมัสอีกก็ยาวผมนี่ยังโกรธเลยครับสายแว้นตีมันกระจุยตัวอะไรเนี่ยเสือฟาดไปเมื่อกี้สไปโนกลัวแล้วนะครับวิ่งขึ้นบนไปแล้วขี้เกียจตามขึ้นไปเราจะบู๊แถวๆช่วงน้ำทะเลช่วงขอบภูเขาพวกนี้ครับเราจะไม่ขึ้นดินแดนหญ้าครับผ่านไปแถวนี้เราตีเป็นปลาเป็นรังยุงเป็นดันหญ้าแถวนี้ก็ได้น่าจะมีเยอะอยู่ตีตายแจมด้านนี้หน่อยมั้งด้านนี้หน่อยด้านนี้หน่อยตัดไปเอาล็อกเซอร์ไอ้ตีเข้าไปเละโอ้โหนี่เดียวตายพาราซอพาราซอตายเอาอีกทีนึงเอาอีกทีนึงทางนู้นทางนู้นตีทางนู้นไอ้ตายฆ่ามันเรียบร้อยโอ้โหทั้งดีทั้งโหดคือจะทำอะไรก็สามารถที่จะคราฟได้เลยครับตัวมันมีโต๊ะสมิธตี้อยู่ไงนี่ทำอะไรได้ทำได้หมดครับผมมีปงปืนซ่อมอาวุธก็ได้อาวุธเสียก็สามารถซ่อมได้ครับระบงระเบิดคราฟได้เลยครับเปรียบเสมือนโต๊ะสมิธตี้เคลื่อนที่ดีมากๆตอนนี้คราฟประสบการณ์เราได้ 170,000 น่าจะอัพได้หลายขั้นอยู่เดี๋ยวอัดดาเมจไปเลยครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราจะไปลุยกับบอสโหดๆกันระหว่างนี้เราก็วิ่งเต้นแล้วก็แว้นไปก่อนโอ้โหแม่งไวไวมากสุดๆสะใจเลยความไวอ่ะชิลเลยตีดิวีเวอร์แดมวีเวอร์แดมนี่อ่ะตีไปกระจุยกระจุยน้ำหนักเราเก็บได้เป็นหมื่นเลยนะครับสบายสบายไม่ว่าอะไรก็หยุดเราไม่อยู่เราสามารถที่จะเก็บของได้มากมายครับโดยที่ไม่ต้องทิ้งตั้งบ้านตั้งอะไรได้เลยชิวๆมากมายตัวนี้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันลิมิตพวกฟาวเดชั่นที่อยู่บนตัวมันหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่ได้ลองโอ้โหไม่โคตรไวผมว่าไวกว่าไอ้ที่เล็กเมื่อวานอีกอะบุ้มเข้าไปบุ้มเข้าไปมันกองด้านนู้นด้านนู้นบุ้มเข้าไปตายกระจุยตัวมันบังเราไปหน่อยครับมุมมองด้านหน้าก็มองไม่ค่อยเห็นไซส์ใหญ่มากๆไปมันไม่โดนใครเลยโดนแต่เบอร์รี่เดี๋ยวสะบัดตรงนี้ทีเดียวเลยอะโดนไหมพาราซอตายเสียเลือดไม่เท่าไหร่ชิวๆเอาละครับมาดูกันว่าจะเปลี่ยนคอยาวไวขนาดไหนโอ้โหแม่งว่ายน้ำมาปอกคาโน่ไม่กี่วิเองอะลอยกูบินแล้วกูบินได้นี่สมบัติฐานเอ้ยกูบินได้เว้ยนี่ลอยฟ้าเป็นไงสดไม่ธรรมดาโอ้โหไอ้เปาแม่งโหดว่ะบินได้ด้วยเอาใหม่ดิเปาลองใหม่ดิโอ้โหดูสปีดแม่งยิ่งกว่าปลาโลมาอีกว่ายไวกว่าฉลามอีกเลยเนี่ยโอ้โหตีไปตีหลามตีหลามไอ้หลามทางนู้นไอ้หลามทางนู้นข้ามันโอ้โหแม่งลอยไม่โดนไอ้หลามว่ะไม่โดนวะเป็นไงบ้างโอ้ยเสียเลือดไปเกือบครึ่งเดี๋ยวจะไปตีไอ้หลามตัวเมื่อกี้แต่ว่าคอยาตัวนี้แหลกหน่อยนะครับเวลาตีโบลงเบอร์รี่อะไรแหลกหน่อยแต่ว่าสะใจดีครับลงน้ำก็ได้ครับไม่ได้อยู่ได้แต่มันโปกครับคอยาวระดับโหตัวนี้พันแชมเปี้ยนพอๆกับโบซัสนัดเลยนี่มาเวลในน้ำต่อได้อะอย่างโอดไปค่าออกซิเจนไม่ค่อยลงด้วยเฮ้ยอะไรวะตัวเบ้งเลยโบซัสนัดดีกว่าตายกูต้องปัญหาใส่โบซัสนัดทีเดียวตายเลยเทตุ้งเป๊ะเป็นทรงเลสซี่เข้ามาเลยมา
ฉีกกดคอยาวเลยนี่มันไม่ใช่คอยาวธรรมดาแล้วซุปเปอร์คอยาวมาเนซี่เข้ามาเลยเนซี่มาดิมาเข้ามาดิเข้ามาเลยสะบัดหากันจุยกระจายหมดตายหมดทีเดียวเละโอ้โหโคตรบันบอกเลยว่าโคตรบันคอยาวตัวเนี้ยต้องเอามาเวลในน้ำเท่านั้นออกซิเจนลงช้ามากๆเลยครับผมลงลิ้นเลยครับลงพอๆกับไอ้พวกสไปโนเลยครับผมโอ้โหเนสซี่มีไอ้ปงไอ้เป็กโดนลมโดนลมมามาเข้ามาไม้หมดมาอยากตายเข้ามาติดแล้วครับตอนนี้ออกไม่ได้แล้วติดตัวอะไรไม่รู้โอเคได้แล้วครับผมเลิกกระตุยไปดิกระตุยไปดิตายเละหมดมันให้หมดหาพวกเมก้าดีกว่ามีไหมเมก้าเมก้าฉลามไปไหนเนี่ยเอเป็งเนสซี่เอเป็งเนสซี่ตายทีเดียวโอ้โหโคตรสะใจเลยตอนนี้เวลเราน่าจะตันแล้วมั้งเวลตันแล้วครับเดี๋ยวอัดดาเมจรัวๆเลยดีกว่าโอ้โหสุดๆตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเลเวลตันนะครับได้เลือดนะครับ 1,226,208 ครับผมสตามิน่า 4,212 ดาเมจ 52,041 น้ำหนัก 18,114 สปีด 1,000 ครับผมโอ้โหโคตรสดๆอุ๊ยตัวอะไรมาเต็มหมดเลยพี่ทันดูเละๆแต่ว่าสะบัดหางทีเดียวเละตายกระจุยมีใครอยากตายไหมเข้ามาเฮ้ยมีเมก้าเมกาโลดอนมาด้วยโอ้โหไม่เห็นตายไปแล้วครับทำไมเมื่อกี้เมก้าเมกาโลดอนกัดเหมือนไม่โดนเราวะแสดงว่าคอยาวตัวนี้ป้องกันเราได้ด้วยครับผมปกติเมก้าเมกาโลดอนมันจะกัดโดนเราด้วยตีไปตีไปไอ้มันดังเคิร์นออฟเตียสเหรอดังเคิร์นออฟเตียสตายเละเมื่อกี้เหมือนเห็นเนสซี่นี่ไงเอฟเฟกต์ด้วยฟาดเข้าไปตายเบียเลยตรงนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยออคาโน่โอ้ทั้งเท่ทั้งสวยทั้งโหดไอ้เป่าคอยาวสายโหดพันแชมเปี้ยนสดๆไปเลยหน่อยโอเคครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมแมตช์แรกครับอัลฟาเล็กเลเวล1000นะครับจำนวน5ตัวครับผมไอตัวไอนี้มันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับสำหรับคอยาวสายแชมเปี้ยนได้แค่เลเวล1000 5ตัวเท่านั้นครับเกินกว่านี้ตายสถานเดียวเลยสะบัดหางหลายทีมากๆกว่าอัลฟาเล็กจะตายครับตีไปเอาสู้มันเปาลุยไปที่เห็นชื่อตายๆมีแต่ฉลามโอ้โหคือถ้าเป็นตัวธรรมดาเราโอเคอยู่แต่ว่าระดับอัลฟาเนี่ยเราไม่ไหวครับผมดาเมจเราน้อยดาเมจหลักหมื่นของมันนี่พอๆกับไอ้มังกรเทพประมาณ 7-800 ครับตัวนี้ตีใบเปาลุยชื่อเหมือนหมาเลยมึงโอ้โหพอยาวไดโนเสาร์แม่งชื่อเหมือนหมาเลยตอนนี้ผมพยายามที่จะตั้งชื่อไดโนเสาร์ให้เหมือนหมาที่สุดครับจะได้เรียกง่ายๆอ่ะไปตีมันซอยไปโอ้ดีเล็กเวลพันมึงตีเป็นชั่วโมงเลยเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยฆ่ามัน5ตัวเนี่ยไม่ตายง่ายฟาดไปเปาลุยไปมีเลือดออกแล้วเปาเร็วอีกหน่อยเดียวมี5ตัวยังจะไม่ไหวเลยครับถ้าเรียกมา30ตัวไม่ต้องพูดถึงตายแน่นอนตอนนี้เลือดลงไปหลายแสนแล้วด้วยครับคาดว่าจะลงไปประมาณ 200,000 แล้วฟาดไปฆ่ามันเปาฆ่ามันสู้ๆหนีไปตัวงแล้วมันหนีไปเติมเลือดตัวนึงแล้วเปาเร็วๆไอ้4ตัวนี้มึงตายกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วเร็วเปาเร็วฟาดมันตาย1ถึงเหนียวเหรอพวกมึงต้องตายทั้งหมดตาย3เหลืออีก2ตัวเจอไอ้เปากูมึงนิดเดียวตาย4ตัวสุดท้ายฆ่ามันตาย5เรียบร้อยโอ้โหเลือดไอ้เปาเหลือ 807,000 จาก 1,220,000 โอ้โหเลือดลงไปเยอะมากเอาละครับแมตช์ที่2ครับกีก้าเวลพันครับจำนวน1ตัวฟาดไปเปาฟาดไปกูทีเดียวโหเลยฟาดไปโอ้แสดงว่าไอ้อัลฟาเล็กเลเวลพันเมื่อกี้เลือดเยอะมากเลือดมหาศาลแน่นอนโอ้ยกีก้าเวลพันแป๊บเดียวตายครับโอ้แสดงว่าดาเมจไอ้เปามันก็สูงนี่หว่าแต่ว่ามันดันไปเจออัลฟาเล็กค่อนข้างจะโหดเลยครับสำหรับอัลฟาเล็ก
แสดงว่ามีเลือดมหาศาลเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยครับผมโอเคไปลุยกันแมตช์สุดท้ายเลยดีกว่าครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับอัลฟากิก้าเลเวล 1,000 ครับจำนวน1ตัวครับผมฟาดมันเปาลุยมันมันไม่มีเลือดออกเลยเปาโอ้โหแต่เลือดมึงลงรัวๆเลยเปาสู้ได้บอกว่าฟาดไปอ้ามันมันต้องตายก่อนเราโอ้ยเลือดเราลงเยอะมากๆหลายแสนมากๆครับไปสบัดไปไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเลเวล 10,000 มาไอ้เปาตายแน่นอนครับไอ้มันเปาคู่มันเปาเราจะชนะแล้วไอ้มันเร็วตีมันโอ้โหแม่งมันกัดโคตรแรงเลยฟาดไปอีกทีกูแม่งยังไม่ตายเหนียวมากเหนียวมากเรียบร้อยโอ้โหชนะไปได้ครับเลือดไอ้เปาเหลือ 500,000 ครับจาก 1,200,000 โอ้โหโคตรโหดเลยอัลฟากิก้าสุดๆไปเลยตายโหดมากๆในตัวของมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ของแอนดูรากินะครับเยอะแยะมากมายงั้นเราดูว่ายังไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ